ครับแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักมวยคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับผู้ที่จะขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักชกทั้งคู่ก็คือโปรโมเตอร์เสยลี่ท้าวรครับซึ่งก็ถือเป็นโปรโมเตอร์ที่มีมวยในเครือและจัดมวยได้ถูกใจแฟนหมัดมวยครับแฟนหมัดมวยในเวทีสยามอ้อมน้อยก็ให้ความเป็นกันเองครับปรบมือต้อนรับโปรโมเตอร์ทั้งคู่ผู้ดีประกบนะครับสำหรับกลัดคู่มวยทั้งคู่คือสมเด็จกับพิชิตชัยนั้นคุณมือข้าเตียนจะเรียนในทราบครับครับก็คงเห็นใบหน้าของสงเสยนะฮะผู้ที่อยู่ในวงการหมัดมวยนะครับโปรโมเตอร์ชื่อดังของราชดำเนินขึ้นมอบพวงมาลัยไปแล้ววันคู่มวยนักมวยฝ่ายแดงสมเด็จ M16 นั้นน้ำหนักช่างมาเช้านี้110ปอนด์นะครับมา111ลดไป1ปอนด์ชื่อจริงชื่อศิลาศักดิ์กลิ่นมีเป็นชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชกมวยมาทั้งหมด70ครั้งชนะ50แพ้20นะครับแล้วก็ค่าตัวแรกเลยนะครับได้100บาทนะครับตอนนี้อายุอานามก็20ปีนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะคะแนนจิมมี่เดวัตที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านคงได้ชมการชกมาแล้วนะครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินวันนี้พิชิตชัยเกียรติประพัฒน์นั้นน้ำหนักมาเช้ามา110ปอนด์พอดีพอดีทีเดียวชื่อจริงชื่อพิชัยจันทร์คงเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมากระดูกมวยนั้น61ครั้งเป็นสถิติแล้วก็ชนะ53ครั้งแพ้8ครั้งล่าสุดนี้ชนะคะแนนวสันต์ธรรมชาติที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับนี่คือประวัติคร่าวๆของนักมวยทั้งสองฝ่ายนะครับนี่คือลีลาการไล่ลำของสมเด็จสิบอนะครับหรือสมเด็จเอ็มสิบหกท่านคงได้ชมนะครับลีลาการเหวี่ยงแหแล้วจับปลาเป็นไงครับคุณดูเด็ดจับได้ไหมเนี่ยก็ถือเป็นการที่ส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมไทยและการแข่งขันมวยไทยนั้นจำเป็นเหลือเกินที่จะมีการไหว้ครูก่อนมีรูปแบบการไหว้ครูต่างๆเรียกชื่อกันสารพัดนะครับวันนี้รู้สึกปลาไม่ค่อยจะมีครับน้ำมันแล้งจับได้เร็วหน่อยน้ำแล้งไม่ค่อยมีน้ำครับความมันนั้นคุณวรวุฒิจะมอบให้กับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือมวยคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยซึ่งกำลังถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง3อสมทให้ท่านได้ชมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปเราจะพบกันที่นี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับสำหรับมวยก่อนเวลาซึ่งเราจัดชกตั้งแต่เวลา 10:00 นทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์นั้นมี2คู่ด้วยกันนะครับก่อนเวลาคู่แรกนั้นปรากฏผลว่าเด่นนภาสิทธิ์สวเป็นฝ่ายชนะคะแนนวีระชนสอสังเวียนทองแล้วก็มวยก่อนเวลาคู่ที่2นั้นเพชรสายลุงสอสุวรรณภักดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนธงชัยเล็กตัดดลุนนะครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วครับระหว่างสมเด็จฝ่ายแดงครับกับพิชิตชัยฝ่ายน้ำเงินสมเด็จนั้นรู้สึกว่ารูปร่างจะเตี้ยกว่าพิชิตชัยเล็กน้อยนะครับยกนี้เป็นยกแรกก็คาดว่าจะเป็นยกที่จะให้ความมันนะครับความสะใจกับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมศึกเจ้ามวยไทยซึ่งไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมมาเลยทุกสัปดาห์ตลอดเวลาที่ผ่านพ้นมานะครับพิชิตชัยอัดเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวครับจับคอสมเด็จตีเข่าขวาที่ลำตัวตีเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกทีนึงสมเด็จอัดเข่าซ้ายกว่าที่วางขานะครับพิชิตชัยพยายามจับสมเด็จอัดเข่าขวาตีเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึงเด็ดตีเข่าซ้ายเข้าที่ต้นขาครับพิชัยอัดเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกทีนึงตีเข่าซ้ายพิชัยลงคู่มาขอตั้งที่กลางเวทีนะครับต่างคนต่างก็ไม่ยอมปล่อยซึ่งกันและกันเดินทีเดียวอย่างที่ได้ทราบนะครับว่าเริ่มเริ่มต้นยกที่หนึ่งของมวยคู่แรกการถ่ายทอดสดเท่านั้นก็เพิ่มความมันให้กับผู้ชมได้นะครับพิชัยสับสอกขวาเข้าที่หน้าพิชัยก็อัดเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวพิชัยต่อยซ้ายลำตัวอีกทีนึงพิชัยเดินเข้าไปนะครับพิชัยขวาเงินยันเลยพิชัยต่อยหุกขวาหุกซ้ายเข้าที่ลำตัวยันทีซ้ายยันไว้พิชัยโยนเข่าขวาเข้าที่ลำตัวพิชัยตีเข่าซ้ายก็ต่อตีเข่าซ้ายต้นขาพิชัยตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าซ้ายหน้าท้องอีกทีนึงปล้ำที่กลางเวทีเลยครับพิชัยตีเข่าขวาที่ท้ายโครงเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกทีหนึ่งหนีซ้ายยันไว้
ายนำเลยทีเดียวพิชัยโดนเข่าขวาที่ไหนต่อยฮุกขวาฮุกซ้ายแล้วก็ต่อยขวาที่นายมันเป็นชุดเหมือนกันต่อยฮุกซ้ายแล้วที่ลำตัวอีกพิชัยเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าไปแต่ต่อยฮุกซ้ายที่หน้าพิชัยจับคอแล้วตีเข่าขวาแล้วตัวแต่ตีเข่าซ้ายต้นท้ายกรรมการธีรศักดิ์แสงสักกำลังตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าตีเข่าที่กระจับนี่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้กรรมการนะครับเด็กก็พยายามตีเข่าที่ทับในนะครับพิชัยตีเข่าขวาแล้วตัวตีเข่าซ้ายพิชัยโยนอีกทีนึงพิชัยโยนเข่าซ้ายลำตัวพิชัยตีเข่าขวาลำตัวเตะตับต่อขวาเข้าที่หน้าโดนที่หน้าผากนะครับเต็มเหนียวทีเดียวหมดยกที่1สิทธิ์อ่อหรือว่าสมเด็จ M16 นั้นกับพิชิตชัยเกียรติประพัฒน์นะครับก็มีแท็กติกร่วมมีลูกเล่นต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าสมเด็จมีลูกทีเด็ดนั่นก็คือการตีเข่าตัดหน้าขานะครับก็เป็นวิธีการหรือเป็นแม่ไม้อย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่จะอาจจะไม่ทำให้เจ็บรุนแรงแต่ว่าเป็นการตัดกำลังนะครับก็คล้ายๆกับเป็นการเตะตัดหน้าขาเหมือนกันครับโดนเข้าไปบ่อยๆขาซ้ายขาขวาคู่ต่อสู้อาจจะขัดยอกยกไม่ขึ้นนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ออกอาวุธอื่นๆได้นะครับดังนั้นก็มาดูกันว่าในยกที่2 3ต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่2กันต่อไปนะครับสมเด็จ10อหรือสมเด็จ M16 นะครับกับพิชิตชัยเกียรติประพัฒน์สอนยกที่2ครับสมเด็จประคัดขวาเข้าที่ลำตัวพิชิตชัยจับคอสมเด็จสมเด็จไม่ยอมให้จับคอครับพยายามเบี่ยงตัวมาสมเด็จจับพิชิตชัยเบี่ยงออกไปอัปคัดขวาแล้วตัวสับต่อขวาที่หน้าต่อยขวาต่อยซ้ายที่หน้าแล้วก็พิชิตชัยไม่ไหวครับลงไปที่พื้นเวทีกรรมการเจียศักดิ์ไถ่หลักเลยนะครับครับถึง8ให้ชกต่อไปครับสมเด็จเตะตัดขาขวาอีกทีนึงพิชิตชัยโยนเข่าซ้ายสมเด็จอัปคัดขวาเตะตัดขาขวาพิชิตชัยโยนเข่าซ้ายลำตัวสมเด็จอัปคัดขวาลำตัวพิชิตชัยโดนสมเด็จต่อยขวาแล้วต่อยซ้ายหน้าสมัดซ้ายยันว่าต่อยขวาตัวต่อยซ้ายลำตัวสมเด็จสมัดซ้ายยันว่าเตะตัดขาขวาต่อยขวาลำตัวอีกต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาตัวต่อยซ้ายลำตัวสมัดขวาต่อยซ้ายคล่อมหัวไปพิชิตชัยพยายามจับคอสมเด็จเพื่อที่จะหลบพายุหมัดของสมเด็จครับหมัดหนักไม่เบาทีเดียวสมเด็จสมัดซ้ายยันไว้พิชิตชัยตีซ้ายยันไว้ครับสมเด็จต่อยฮุกซ้ายที่หน้าสมัดขวาที่หน้าสมัดซ้ายตัวต่อยขวาต่อยซ้ายหน้าต่อยซ้ายคล่อมหัวไปพิชิตชัยไม่ไหวครับผมลงไปที่มุมเวทีก็กรรมการเทียนศักดิ์แสงจันทร์เห็นว่าครับสิบก็คงไม่ลุกครับก็ผลการผ่านไปแล้วครับสมเด็จเอฟซูโกครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาไปในการชกแพ้ถึงยกที่สองมาดูภาพท้าโปรโมชั่นครับกระทัดซ้ายครับต่อยขวาต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาต่อยซ้ายคว่ำหัวไปแล้วก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวครับสมเด็จเอฟซูโกก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปยกที่สองครับก็มีการโชว์ลีลาเต้นแร็ปให้แฟนมวยสนามได้สนุกสนานคึกคักเฮฮากันพอทุกคนครับนี่แหละครับคือลีลาของสมเด็จ M16 ครับ